เอาล่ะทุกคนยินดีก็สู่ซีรีส์ยนักซิงโดยวันนี้เราจะไปแข่งมอเตอร์ไซค์คอมบ้ากันน้องๆก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าวันนี้เนี่ยทำไมพี่เพิ่มแต่งตัวหล่อเท่จังก็นี่ไงก็ด้านหลังเราเนี่ยมันเป็นมอเตอร์ไซค์คอมบ้านะครับผมชุดที่เราจะต้องใส่เนี่ยมันก็ต้องเป็นชุดคอมบ้าอยู่แล้วนะครับน้องๆคนไหนมีบ้างว่าแต่ทำไมอดัมวันนี้เนี่ยมันแต่งตัวหล่อเท่จังวะเฮ้ยด้านหลังเหมือนจะเป็นแฟนอดัมหรือเปล่าโอ้โหตั้งแต่สักลายทำโก้ทรงแบดบอยทรงยากุซ่านี่แบบว่ามีสามาติดเลยเหรอวะเนี่ยโอ้โหลายสักของอาจารย์ดำเดียเหมือนไปนอนทับหนังสือพิมพ์เหมือนเลยพี่จะว่าไปแล้วมันก็เหมือนไปนอนทับหนังสือพิมพ์จริงๆอะอะไรไว้ช้างอดัมเราเนี่ยมีแฟนแล้วนะครับแต่ว่าไอ้ช้างเราเดียเหมือนจะเป็นเพื่อนสนิทมันหรือเปล่าวะแต่งตัวชุดหัวเข้าปั้นนะครับไม่ทราบว่าในฟรีไฟล์มันมีชุดหัวเข้าปั้นด้วยหรอทุกคนโอ้โหด้านหลังก็ใส่เป็นจีวรพระนะครับสงสัยไอ้ช้างน่าจะมีพระเป็นเพื่อนนะครับผมโอ้โหสายบุญซะด้วยใช่ไหมน้องโมโคโอ้โหสงสัยจะนั่งรอพี่นานแล้วนะครับมัวแต่แพร่มันอะไรอยู่ก็ไม่รู้ไปครับผมมอไซค์คอมบ้างเราเฮ้ยเสียงก็ใช้ได้ครับผมพี่เพิ่มเนี่ยติดใจอยู่อย่างเดียวครับผมน่าล้อมอเตอร์ไซค์คอบ้าเนี่ยมันเหมือนลูกอมเลยว่ะทุกคนเฮ้อน้องๆคนไหนมองแล้วเป็นแบบลูกอมบ้างวะถ้าไม่เกรงใจช้างเนี่ยพี่จะลงไปเลียล้อรถมอเตอร์ไซค์อันนี้นะครับดูทรงน่าจะเปรี้ยวไปพวกเราได้เวลาออกเดินทางครับผมนะลืมบอกไปเลยครับผมทุกคนนะวันนี้พี่เพิ่มเนี่ยก็ได้พาเหล่าแก๊งยอดนางซิ่งเนี่ยมามีตติ้งบนเขาไว้มอเตอร์ไซค์คอบ้านี่ก็ต้องบอกเลยว่าเครื่องมันแรงนะครับสามารถไต่เขาได้แบบสบายแต่ขาขึ้นมาไม่เท่าไหร่ครับผมนะมันจะยากตรงขาลงนี่แหละใครขี่ไม่ดีเนี่ยไปคุยกันล่ามะม่วงแน่นอนนะครับตามมาเลยน้องเจโดเป็นภาพที่แบบว่าโคตรจะหล่อจะเท่นะครับทำไมมันขี่ใกล้พี่จังวะเมื่อกี้เด็กก็ตามตูดกันล่วงหรอกจังวันนี้ไปหมดทุกคนโอ้โหภาพบรรยากาศวิวเขาทิวทัศน์เอ้ยใจเย็นช้างโอ้ยแมงโอ้โหบอกแล้วอย่าขี่ใกล้พี่เกินพี่บอกตัวเองแล้วใช่ไหมว่าอย่าซิ่งอ่ะฮะใครบังอาจขับจี้ตูดพี่เมื่อกี้ล่วงเขาไปทีนึงครับผม ตามมาตามมาเดวิลจะพยายามจับภาพไปที่ไอ้สองคนข้างหลังนะครับว่ามันจะขี่เก่งเหมือนพี่หรือเปล่าตามมาเลยน้องโอ้โหอยากลองของอยากลองของไอ้ช้างจี้ตูดพี่แกจังวันนี้ไปครับผม ซิ่งอร่อยละกันโอ้ยๆๆใจเย็นใจเย็นโอ้ขับลงเขาก็มันนะครับบอกเลยตามมาเพื่อนตามมาพี่เพิ่มหันหลังไปมองเนี่ยไอ้ช้างไอ้ช้างว่าไงน้องสาวเอาละดำหายไปไหนวะทุกคนอาดำมันพาสาวหัวทิ่มแล้วหรือเปล่าวะน่ะมาพี่ว่าเรามาหวดกันที่ถนนใหญ่กันดีกว่านะครับถ้าซิ่งบนเขาเนี่ยคอหักแน่นอนนะจังวันนี้ไปครับผมมอไซค์คอบบ้านะครับยกเอ้ยแม่งโอ้โหยกนานเกินครับผมนะโอ้ยอายเลยครับผมยกนานเกินหัวทิ่มเลยเมื่อกี้เอาใหม่น้องโมโคพอดีว่ารถคันนี้พี่ไม่ค่อยได้ขับอ่ะมอเตอร์ไซค์คอบบ้าเนี่ยพี่ก็ได้มาตั้งแต่สมัยแบบว่าปีที่แล้วเลยนะแต่ก็ไม่เคยเอาไปแข่งครับผมโดยวันนี้เราก็จะเอาไปแข่งละกันนะครับเพื่อเป็นการเติมเต็มความฝันยอดนักสิ่ง มีมอเตอร์ไซค์หล่อเท่ขนาดนี้เนี่ยก็ต้องไปแข่งก็ใช่ไหมแซงหมดไปตนลูกใครปาดหน้าไปทีนึงโคตรเท่เลยทุกคนนะแล้วคือมันเข้ากับชุดคอบบ้าด้วยไงใช่ปะจะขับมอเตอร์ไซค์คอบบ้าเนี่ยมันก็ต้องใส่ชุดคอบบ้าเว้ยอู้ด้านหน้ารถยังติดครับผมอู้รถน้ำมันรถน้ำมันขอมุดหน่อยพี่โอ้โว้โว้โว้เชโดขับมันเลยครับผมนะโอเคเข้าอุโมงค์แล้วเสียงมันต้องลั่นครับผมอู้วิ่งไงไปแลบไปแลบวู้ดูนี่คือแบบท่อลั่นจัดนะตั้งแต่พี่เพิ่มแบบไปจูงกับช่างซุยมาก็แบบรถพี่ท่อลั่นทุกคันนะตอนเนี้ยขออนุญาตยกล้อใหม่นะครับถือว่าเป็นการแก้ตัวดูดิเห็นนะมันยกได้แบบแป๊บเดียวทุกคนนะคือรถมันข้างที่จะมีน้ำหนักนะครับไปอุ้ยอุ้ยโอ้พี่เพิ่มยกล้อได้แค่1วิเองครับผมพี่ว่ามันไม่เหมาะแก่การยกกว่าคันนี้นะมันบ่อยการแบบว่าซิ่งทางตรงไงน้องมาเดี๋ยวพี่ว่าพี่เนี่ยจะทำการขับไปเล่นที่เกาะสวรรค์หน่อยครับทุกคนนะ
น้องคนไหนจำแมปกอดสวัสดิ์ได้จีดีได้บ้างครับผมที่เพิ่มเคยไปแข่งมอไซค์เดี๋ยววันนี้เราก็จะกลับไปนะครับเพื่อที่จะได้แบบเป็นการรำลึกถึงยอดนักซิ่งที่เคยไปชนะที่นั่นมาลาท่าเรือนะครับโอเคเราจะต้องขอเช่าเรือนะแล้วก็ซิ่งไปที่เกาะสวรรค์กันใช่แล้วมีฮอนะครับแต่ผมไม่ไปฮอผมจะไปเรือโอเคเปล่าอ่ะก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องไปติดต่อกับเจ้าของเรือนะครับอันนี้แหละว่าคนขับเรือไม่น่าเชื่อครับทุกคนได้ว่าพี่แพนกวินเนี่ยจะเป็นเจ้าของเรือโดยสารลำนี้โอ้โหมันขับได้จริงๆเหรอวะแบบนี้ต้องเรียกน้องช้างมาคุยนะครับเพราะว่าพี่แพนกวินเนี่ยเขาเป็นเพื่อนน้องช้างไงแม่งทำธุรกิจเรือโดยสารเฉยพี่เพิ่มก็หวังว่ามันจะคุยกันเข้าใจนะครับผมระหว่างแพนกวินแล้วก็ไอ้ช้างเนี่ยนานๆทีนะครับผมที่เราจะได้กลับไปเกาะสวรรค์กันโอ้โหอดัมกับน้องคนนี้นี่ยืนชมวิวอะครับโรแมนติกจัดเลยไหนขอดูลายอดัมใกล้ๆดิมันเป็นยังไงครับผมไอ้ช้างบอกว่าลายหนังสือพิมพ์ทับเนี่ยน้องว่าเหมือนไหมจริงๆดีเทลรอยสักนี่มันก็ทำมาได้เหมือนจริงนะครับแต่ว่าหมึกที่อดัมใช้เนี่ยแม่งดูทรงน่าจะเป็นสีไม้ระบายน้ำนะอ่ะตอนนี้ก็พร้อมที่จะออกเดินทางแล้วครับผมทุกคนหน้าโหน้องๆดูมันพากันเอามอไซค์คอบบ้าเนี่ยไปจอดไว้บนหลังคาเรือครับแม่งเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะแต่เพิ่มสงสัยอย่างนึงหมดทุกคนนะว่าไอ้แพนกวินเนี่ยมันจะขับเรือลำนี้ได้จริงเหรอวะน้องดูโอ้โหนั่นไงกัปตันเรือของเราครับผมนั่นคือพี่แพนกวินสุดหล่อแต่ดูเหมือนว่ามันจะจับพวงมาลัยไม่ถึงนะมาเดี๋ยวพี่ขับเองดีกว่านะครับได้พี่แพนกวินขับเนี่ยน่าจะไปไม่ถึงอ่ะจังวันนี้ก็ได้เวลาออกเดินทางครับผมโอ้โหหนักจัดเลยนะทำไมเรือเราเอียงอย่างนี้วะเฮ้ยชนเรือแม่งชนเรือตำรวจขอโทษครับผมขอโทษครับพอดีว่าเรือผมมันเก่าอ่ะนะน้องๆดูสนิมนี่ต้องบอกเลยว่าอย่างเตือนนะครับอาจจะเกิดเหตุการณ์เรือล่มกลางทะเลอ้าวด้านหน้าเจ็ตกีว่าไงแม่งชนหัวทิ่มเลยผมขอโทษทีเรือพี่มันแรงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปที่เกาะสวรรค์เลยนะครับทุกคนไป let's go ตอนนี้เราก็มาถึงเกาะสวรรค์แล้วนะทุกคนนะก็จะบอกเลยว่าน้ำนี่ยังใสสวยเหมือนเดิมครับผมไปพวกเราได้เวลานำเรือเทียบท่าโอ้โหและเรือเราแบบโคตรใหญ่เลยนะครับจะเย็นเพื่อนทำไมมันเหมือนเป็นเสียงแบบว่าท้องเรือขูดกับพื้นมาทุกคนตรงนี้ดูทรงน่าจะเป็นน้ำตื้นนะครับไม่เป็นไรน้องอย่างน้อยพี่ก็มาถึงแล้วโอ้โหดูดิซากปลาวาฬตัวเก่าตัวเดิมครับผมยังอยู่เลยโอเคถึงละจอดแบบว่าโคตรหล่อโคตรเท่นะครับจอดแบบตะแคงจังวันนี้ก็ขออนุญาตลงไปดูซากปลาวาฬนี้ยังเป็นไงอยู่บ้างเอ้ยว่าไงเพื่อนยากกี่ร้อยกี่พันปีแล้วยังไม่ย่อยสลายเลยนะครับมันก็ถึงเวลาแล้วนะครับผมที่เหล่ายอดนักซิ่งเนี่ยจะมาป่วนเกาะสวรรค์แห่งนี้ไปพวกเราได้เวลาล้ำลึกความหลังมาเลยน้องโอ้โหได้เวลาแว้นป่วนเมืองอันนี้แว้นป่วนเกาะสวรรค์นะครับไปแล้วจ้าหวังว่าจะไม่เจออะไรแปลกๆนะทุกคนเกาะสวรรค์เนี่ยมันก็ต้องเริ่มซิ่งที่บริเวณสนามบินครับผมนะไปครับจังมาเนี่ยหมอกไปยาวๆไปนะ Let's go มาครับผมใส่สูตรไงติดในตัดแล้วปุ๊บใส่สูตรไปแล้วจ้าความเร็ว200โอ้โหใจเย็นเพื่อนแต่ถนนนี่มันเป็นแบบว่าเป็นถนนดินนะทุกคนนะถ้าจะให้ดีเนี่ยอยากแข่งเป็นแบบถนนยางมาต่อยนะครับไม่เป็นไรน้องเราจะขี่บนเกาะสักรอบนึงนะครับแล้วค่อยไปหมดแข่งกันนานๆกลับมาทีก็คิดถึงครับผมนะน้องๆดูนี่ก็จะเป็นโซนโกดังนะครับที่เราเคยมาเล่นยิงกันสมัยก่อนโอเคเดี๋ยวเราตัดไปในเพิ่มว่าเราจะไปที่บริเวณโรงแรมครับผมนะเราจะไปทำการซิ่งมอเตอร์ไซค์คอมบ้ากันและถนนที่เราใช้แข่งเนี่ยมันเป็นดินลุกลังไว้ทุกคนพี่เพิ่มก็ไม่มั่นใจนะครับว่ามอเตอร์ไซค์คอมบ้าเนี่ยมันจะเหมาะหรือเปล่านะ oh, no. แต่จังวันนี้ก็ไปครับผมด้านหน้าเป็นโรงแรมโอเคครับผมนี่ชนกันไปเลยน้องเกกานะครับผมนี่เลยโอ้โหน้องดูด้านหน้าเราก็พร้อมแข่งละอะไรมันจะเป็นหล่อที่ได้ขนาดเดียวทุกคนนะโหรู้สึกว่าพี่แพนกวินคนนี้เนี่ยจะไม่ธรรมดาแล้วนะครับมีท่าปักธงซะด้วย
ก็ธรรมดานะตามภาษาคนทำธุรกิจครับผมส่วนด้านนี้ก็จะเป็นบิสเครย์แล้วก็พิโคโนนะครับแล้วก็เหล่ากัจเจด้านหลังของเราก็คือมีแต่มอไซค์คอบบ้าครับผมพี่เพื่อนก็อยากจะรู้นะครับว่าใครมันจะเป็นโดหนึ่งไปครับทุกคนต่อไปพี่เพื่อนจะทำการเซตงานแข่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามันจะมันขนาดไหนขออนุญาตเซตแป๊บมาครับผมนะตอนนี้เราก็พร้อมที่จะแข่งแล้วครับผมได้เวลาทำการนับถอยหลังครับ Let's go ปังเอาให้ตายผมซิ่งไปเลยน้องชายโอ้โหมอไซค์คอบบ้าเวลาขี่เป็นปุ่มนี่จะบอกเลยว่าอยากเท่นะครับฟันขโมงโฉงเฉงไงทุกคนนะเพราะว่าทางมันเป็นทางดินไงจังวันนี้โอ้ยระวังครับผมค่อนข้างที่จะลื่นเลยครับผมนะไปแล้วยกล้อยกล้อที่สะบัดแล้วผมนะไอพวกนี้มันซิ่งไอ้น้องไอระวังครับผมตามไปเลยตามไปเลยโอ้ดูมันขี่กันดิทุกคนนะมันขี่กันแบบว่าดุกดิกดุกดิกอ่ะโอเคครับได้เวลาขึ้นไปตรงนี้ตามมาเลยน้องตามครับผมตามไอ้พวกนี้มันมากันแล้วเราก็หมอบไปเลยครับผมข้อดีของถนนดินก็คือมันลื่นนะครับเพื่อนก็สามารถเข้าโค้งได้แบบว่าโคตรจะเฉียบคมจังวะนี่มาครับผมสบายสบายได้น้องรถจังสุยจูนมาเต็มทุกคันครับผมโอ้โหท่อแตกใจเย็นหน่อยน้องโอ้โหเลยครับผมไปแล้วจ้าโอ้โหทุกคนพี่เพิ่มงงแมปมาเอ้ยแม่งเอ้ยบอกว่างงแมปโอ้โหพุ่งเข้าโกดังเลยครับผมเอาใหม่โนโมโคขึ้นมาเร็วโอ้โหพี่อ่อนให้ก่อนหน่อยน้องไปครับทุกคนแม่พลาดนิดเดียวนี่ตกมาอยู่ที่โหลเลยนะครับไปกินพี่ล็อกสวยเพื่อนหูด้านหน้าพี่จะไล่ตบให้หมดเลยนะหุยอันนี้อะไรวะมีประตูเลยครับผมโอ้โหใจเย็นเพื่อนการเข้าโค้งนี่ต้องบอกเลยว่าอย่างเฉียบตรงไปเลยครับโอ้โหไอพวกนั้นมันหลงกลประตูหรือเปล่าวะทุกคนขี่ชนประตูกันทุกคนเลยอะไปแล้วจ้าหมอบเลยครับผมนะโอ้โหแม่งเอ้ยหมอบหน่อยครับผมเข้าต้นไม้โอ้มันดูทางอื่นไม่ได้เลยครับผมนะโนโมโกเร็วขึ้นมาเร็วเดี๋ยวแพ้โอ้โหมันไปกันแล้วครับไม่ได้ครับผมพี่ต้องชนะเท่านั้นจังวะนี่หมอบสุดฤทธิ์ครับผมกอดตะวันเนี่ยมันสั้นนะทุกคนจะแซงแล้วครับผมไปแล้วจ้าอูด้านหน้าเป็นเส้นชัยด้วยครับก็แบบว่าชิวๆนะโอ้โหคือเสียดายนะว่าเส้นชัยเนี่ยมันสั้นเกินไปครับผมเข้าไปเลยน้องเรียบร้อยครับผมนะผมก็เกือบแพ้เหมือนกันนะเราล้มไป2ยกนะครับน้องๆดูทำไมมันขี่เหมือนแบบว่าล้อจะหลุดเลยวะทุกคนโอเคครับผมทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับน้องๆอยากเห็นยอดนักซิ่งไปทำอะไรเด็กก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยฝากกด Subscribe Like Share แล้วก็เปิดกระดึ่งแจ้งเตือนช่วยเพื่อนไปด้วยพี่จ้ามาจากพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ